ความรักได้ครับอินเลิฟใช่ไหมคะก็ใช่ครับตอนนี้ก็ดีครับก็อย่างที่ทราบกันก็แฮปปี้ดีครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกันทำธุรกิจด้วยกันด้วยตอนนี้ใช่ครับหลายคนบอกว่าพี่สงกรานต์ข้างหลังหนักมากไม่ขนาดนั้นมันแบบมันเลยไวข้างรักอ่ะแต่ว่าเรียกว่า40แล้วปีนี้จะ41ละเดือนหน้าแล้วก็เหมือนแบบมันเหมือนมีเพื่อนคนอื่นเพื่อนอีกคนอะไรเงี้ยที่แบบว่าสามารถไปไหนมาไหนทำอะไรร่วมกันได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับมันเป็นเซฟโซนอะไรเงี้ยใช่ออกเยอะมากเลยเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็ถ้ากล้าจะทวงกันช่วงแรกแต่ว่าก็พอทำมาแล้วก็ค่อนข้างจะขอบคุณเพราะว่ามีคนมากดมาคอมเมนต์อะไรให้กำลังใจเยอะมากเลยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เขาทำให้เกลียดตัวเองมากนะคะว่าตัวเองมึนพวกน้าอะไรอย่างเงี้ยว่าเหรอไม่ใช่เหรอาจจะโดนไงเขาเรียกว่าอะไรครับพลังงานบางอย่างนี่หลายคนแซวว่าการที่เรียกน้องมาเจอข้างบ้านอ่ะดูเอ็นดูค่ะดูแบบว่าใช่อันนี้คือแบบยังไงก็เป็นชื่อที่เราตั้งให้หรอหรือยังไงใช่ครับก็ชอบเรียกเขาว่าเจเพราะเขาแบบหมวยครับแล้วก็เขาชอบแบบพูดเยอะก็เลยชอบแซวเขาเรียกว่าเจใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่เอ็นดูเรียกไม่ได้นะใช่ค่ะก็จะเป็นเรียกใช่ครับเมื่อวานเขาได้ฟังคำสัมภาษณ์ของคุณการเมื่อวานเขาได้ฟังคำสัมภาษณ์ของคุณการได้ค่ะเขาไม่ได้ฟังก็น่าจะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็เดี๋ยวไปออกรายการแฉด้วยกันตอนนี้ใช่ใช่ออกคู่ครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกใช่ครับเตรียมตัวอะไรยังไงไหมเพราะเขาส่งสคริปต์ให้เราก่อนไหมพี่สงกรานต์ไม่หรอกพี่มดดำน่ารักพี่ชายอะไรนะครับคุ้นชินกับพี่มดดำอยู่แล้วพี่มดดำก็เจอพี่มดดำบ่อยมากเลยแทบจะทุกอาทิตย์เวลาไปไหว้พระอะไรเงี้ยพี่มดดำน่ารักพี่มดดำเขาน่ารักกับผมเสมอเลยมีอะไรเขาแบบคอยช่วยคอยอะไรตลอดมีเก่งๆด้วยพี่สงกรานต์แบบว่าออกด้วยกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยรายการอะไรเงี้ยก็นิดนึงครับมันทำรายการสดด้วยนะรายการแฉก็มีบ้างนิดหน่อยอันนี้คือทำไมผมยอมบอกพี่สงกรานต์นะคะเพราะว่าปกติสงกรานต์ก็แบบค่อนข้างไม่มีเรื่องนี้เหมือนกันก็ไม่เหมือนกันมันก็ออกมาเพราะว่าไม่ออกมาสู่นานแล้วด้วยแล้วก็เป็นหลายปีแล้วที่ไม่ออกมาแล้วก็พี่ก็บอกว่าเอ้ยทำไมยิงหรือไงทำไมไม่มาเลยสักทีอะไรเงี้ยก็เลยถึงเวลาแล้วครับใช่ครับเป็นเพราะว่าเราแบบความมั่นใจหรืออะไรหลายๆอย่างเรื่องความสำคัญแบบมันอยู่ในจุดที่แบบว่าเปิดตัวให้เป็นแล้วก็ไม่ได้ปิดนะก็มีอะไรก็ไม่ได้ปิดตลอดก็ค่อนข้างจะเปิดเผยใช่ไหมตอนนี้ถือว่าทุกอย่างลงตัวใช่ไหมคะพี่ก็ดีครับก็เวิร์คครับก็อยู่แล้วก็อยู่แล้วมันก็แฮปปี้ดีเพราะอย่างนายก็ก่อนหน้านี้ก็จะหลายๆงานน้องก็จะไม่สะดวกต่ออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบใช่จะน้องเตรียมตอบแล้วสองปีแล้วนะคะคุยกันแล้วใช่ไหมคะว่าแบบโอเคครับได้ครับครับครับน้องก็บอกใช่ไหมคะว่าเขาจะออกงานบอกงานเลยครับน้องเขาได้บอกไหมว่าเดี๋ยวเขาจะออกงานไม่ทราบเลยงานเลยน้องมีงานเขาสาวแล้วก็ให้สัมภาษณ์แล้วสาวถ้าเขาชวนออกไปให้ไปเลยครับให้น้องไปเลยพี่สงกรานต์มีความเขินอยู่เวลาถามเรื่องอะไรแบบนิดหนึ่งแต่ว่าน่าจะถึงไหมก็โอเคครับก็ไม่ได้อะไรก็มาเจอพี่สื่อไม่ได้มาเลยครับไม่ต้องตอบตัวเองเดียวเลยพี่สงกรานต์เหมือนเราก็หันไปทำโซเชียลครับมาทำคลิปTikTokบ่อยเองแอปผ่านนะครับพอได้ไหมทิกต็อกเกอร์ท่านหนึ่งใช้เวลานานไหมก็นานครับเพราะว่ามันไม่ได้ถนัดทางนี้เราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยก็น้องนายเขาจะสอนว่าต้องทำอะไรยังไงก็ที่เห็นคลิปหนึ่งเนี่ยคลิปแบบประมาณนาทีครึ่ง2นาทีแต่ว่าใช้เวลาทำประมาณ3วันที่จริงอะไรเป็นการปลดล็อกทำให้เราแบบโอเคยอมทำจริงๆเนี่ยมันอยากทำอะไรอยู่แล้วแต่ว่ามันแบบไม่กล้ากลัวไม่ออกมาโทรทำออกมาแล้วจะมีคนดูไหมคนเขาจะอะไรคนเขาจะอะไรนี้ไหมแต่ว่าเขาก็แบบเขาก็ให้กำลังใจคอยเทรนคอยอะไรคอยแนะนำอย่างนี้ก็เลยลองดูนะแล้วแบบพอทำคลิปออกมาแรกแล้วก็ฟีดแบ็กค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็เลยมีกำลังใจก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาคอมเมนต์มาแชร์อะไรนี้ครับก็คือตอนนี้ก็คือได้อ่านคอมเมนต์ทุกคนเป็นใช่ไหม
ไม่ได้อ่านอย่างเดียวตอบด้วยทุกคอมเมนต์เออเป็นกำลังใจเนาะครับครับคนรักทำนี้นะคะเราจะต้องแบบเป็นสายครอบครัวไหมหรืออย่างไรคือโตแล้วไม่เป็นไรแต่ผมไม่ยอมถึงขนาดศึกษาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรครับที่บ้านผมค่อนข้างจะชิวๆเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับพี่ใหม่แล้วครับพี่ใหม่โอเคอยู่แล้วพี่ใหม่เขาน่ารักอยู่แล้วเป็นลี่ยังไม่ได้เจอเลยอยู่ได้แล้วอย่าเพิ่งแช่งเดี๋ยวเพิ่งเล่นแช่งละเอ็นดูอ่ะผ่านอยู่แล้วน้องน่ารักครับครับครับเหมือนกับว่าพี่สงการได้ให้สัมภาษณ์จากที่นึงอ่ะค่ะว่าเหมือนกับว่ารักกันแล้วก็เหมือนมองอนาคตแบบอยากจะมีมุมอีกครั้งเนาะที่ไหนไม่มีเปล่ายังไม่ได้คิดถึงอะไรขนาดนั้นครับก็พยายามตรงเอาพาร์ทธุรกิจที่ที่ทำร่วมกันให้มันดีแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งเปิดตัวไอโซชาครับชารถรวมที่ทำกับน้องแล้วตอนนี้ก็เลยโฟกัสไปอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เหมือนเป็นลูกแล้วตอนนี้ใช่ครับก็ได้ก็ทำงานด้วยเพราะว่าถ้าเห็นน้องเขาอาจจะถ่าย IG ไปคอนเทนต์อะไรอย่างนี้แต่จริงเขาเป็นคนที่ชอบทำธุรกิจมากแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบสนใจเรื่องสุขภาพมากๆเขาจริงๆเขาจบโททางด้านนี้เลยแอนตี้เอจจิ้งแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบเรื่องสุขภาพอยู่แล้วเขาได้มาทำอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เราชอบทั้งสองคนด้วยกันแล้วมันเป็นธุรกิจด้วยได้เห็นการเติบโตของธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็สนุกมันเป็นเหมือนมีเป็นกิจกรรมนึงที่เราทำด้วยกันแล้วมันเอนจอยไปกับมันได้ที่มีต่างฝ่ายต่างชอบบางทีมันมีแบบชนกันไหมครับทะเลาะกันอะไรโอ้ยมันปกติอยู่แล้วครับทะเลาะกันอะไรครับแต่ส่วนมากเราจะยอมตรงกลางตรงกลางครับก็ด้วยเหตุผลเขาเป็นคนท่ามีเหตุผลอยู่แล้วก็ชิวๆไม่ได้ทะเลาะกันอะไรกันหนักๆสินค้าที่ดีใช่ไหมครับจะลองเป็นสินค้าที่ดีด้วยใช่ครับก็ขอให้ไปลองชิมนะครับโซชาก็เป็นบัญชารถบวมก็เป็นโปรดักที่เราตั้งใจทำกันมาเกือบปีครับเพราะว่ากว่าจะทดสอบกว่าจะเจอสูตรที่มันใช่ครับมันเป็นชาที่แบบเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยขับโซเดียมช่วยลดความบวมเพราะว่าอาหารไทยมันเป็นอาหารแซ่บๆแบบนี้หรอครับมันมีแต่โซเดียมเยอะมากส้มตำยำหมูกระทะหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยมันอัดเต็มๆทีนี้ก็ไอตัวเนี้ยที่ผมทำขึ้นมาก็เพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็เราก็ทดลองมาแล้วจริงๆหลายเดือนเพราะว่าถ้าเราเห็นในติ๊กต็อกของน้องที่ไปกินอะไรแบบหนักๆตลอดก็คือเพราะว่าเราต้องการจะเทสตัวโซชานี่เลยคนมองว่าประสบความสำเร็จมากเลย24ล้านยังทำได้มาแล้วไม่โตไหมคะโตไปอีกไหมก็แบบร้อยล้านเลยไหมอะไรโอ้โหไม่ค่อยไปครับไม่ค่อยไปก็พยายามก็ช่วยกันหลายคนมีพาร์ทเนอร์ที่เก่งด้วยเก่งทางด้านการขายเก่งด้านมาร์เก็ตติ้งมาช่วยกันหลายคนนะครับใช่ครับเห็นว่าน้องดูหนักมากขาดรู้มากรู้เขาบอกว่าในไอจีเหมือนเจ้าหญิงแต่ตัวจริงเหมือนเจ้าที่ตายแล้วเราต้องตามเขาไปเลยตอนเวลาเขาไปที่ไหนก็ไปบ้านเขาแบบมึงหนักเขาไปเหนือใต้เลยบางทีเราไปไม่ได้ขนาดนั้นไปแบบเขามีแอบป้ายยาเรื่องอะไรกันหรอเนี่ยเช่นแบบไอ้ต้องมาดูที่นี่แบบคุณจิตมันจะปังหน้าอะไรอย่างนี้ก็มีตลอดที่เขาบินไปมึงว่าแฟนไปไข่แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปอินเดียมา 5-6 วันมูแบบก็มูเลยสายมูแล้วหรือเปล่าตอนนี้เดินเท้าสายมูตามความก็มีครับก็มีบ้างแต่คงไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีนะพอมันเริ่มมาอะไรเงี้ยมันอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ได้ว่ามันก็ดีขึ้นจริงๆใช่ว่าเราก็มีความเชื่อเรื่องมูอยู่นะคะจากการที่สูงแล้วตัวเองต้องลองดูครับต้องลองดูขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับ